สมาคมรถตู้ยื่นหนังสือถึงภูมิธรรมขอให้ชะลอเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 17:52 น.สมาคมรถตู้ยื่นหนังสือถึงภูมิธรรมขอให้ชะลอเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนวอนแก้ปัญหารถโดยสารทั้งระบบเมื่อเวลา 16:35 น.วันที่27สิงหาคม67ที่อาคารชินวัตร3กลุ่มสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดนำโดยนายปรีดามากมูลผลพร้อมตัวแทนสมาคมเดินทางมายื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ขยายเวลารถตู้ที่อายุครบ13ปีเป็นมินิบัสโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่องหนังสือระบุว่าเนื่องด้วยทางสมาคมรถตู้รถมินิบัสได้รับการร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการประสบภาวะการขาดทุนจากการเดินรถมาตลอดตั้งแต่สถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดสภาพเศรษฐกิจตกต่ำพี่น้องประชาชนผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงทำให้ผู้ประกอบการรถตู้รถมินิบัสโดยสารประจำทางสาธารณะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันก๊าซมีราคาเพิ่มขึ้นตลอดทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องเลิกกิจการไปและยังมีข้อบังคับจากกรรมการขนส่งทางบกออกมาอีกว่ารถตู้ที่มีอายุครบ13ปีแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสเท่านั้นทำให้ผู้ประกอบการที่ขาดทุนมาโดยต่อเนื่องไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสได้และทางรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะให้เปลี่ยนเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วยหนิงสือระบุอีกว่าดังนั้นทางสมาคมรถตู้รถมินิบัสพร้อมทั้งผู้ประกอบการจึงกราบเรียนขอความเมตตามายังท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอให้ชะลอเรื่องการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนจนกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศและหาแนวทางการแก้ปัญหารถโดยสารขนาดเล็กทั้งระบบทางสมาคมพร้อมที่จะให้ข้อมูลถึงปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยน้ำพึ่งณัฐริกาอวยยศหวานใจเป้ทิติเป็นผู้ชายแสนดีเหมือนถูกรางวัลที่1บันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 14:41 น.น้ำพึ่งณัฐริกาอวยยศให้หวานใจเป้ทิติเป็นผู้ชายที่แสนดีเหมือนถูกรางวัลที่1ติดกันเป็นล้านครั้งเผยเหตุทำไมไม่จัดงานแต่งงานน้ำพึ่งณัฐริกาอีกหนึ่งนักแสดงตัวแม่ของวงการบันเทิงในเรื่องความรักนานจะแง้มความหวานกับแฟนนอกวงการเป้ทิติสิริโสดาน้องชายของป๊อปอาริยาสิริโสดาอยู่กันมานาน22ปีแล้วแต่ก็ไม่มีภาพงานแต่งหวานออกมาให้เห็นงานนี้น้ำพึ่งจึงเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่ตัวมัมหนูแหม่มสุริวิภาเผยเรื่องรักขออวยยศให้หวานใจเป้ทิติผู้ชายแสนดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่1รักสุดใจไม่ต้องมีงานวิวาห์ขอถามถึงสเตตัสกับเป้เรียกว่าอะไรเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นเหมือนพ่ออบางทีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่คิดเป็นคู่ชีวิตความสัมพันธ์ของทั้งคู่รู้จักกันมากี่ปีแล้วก็20บวกหลายปีแล้วเหมือนกันหลายคนชอบถามและสงสัยทำไมถึงไม่แต่งงานอ๋อจริงๆก็ไม่ได้แอนตี้แต่งงานนะคะต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วแต่การอยู่ด้วยกันครั้งนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้และให้อนุญาตแล้วเราก็เลยรู้สึกอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องแต่ว่าที่ไม่มีงานแต่งงานไม่ใช่ว่าน้ำพึ่งไม่อยากมีนะก็เหมือนกับผู้หญิงทุกคนที่อยากมีงานแต่งงานอยากแต่งตัวสวยๆอยากเป็นเจ้าสาวแต่พอเราเคยเล่นฉากแต่งงานเราก็รู้ว่าชุดที่ใส่มันแน่นนมมากเลย
มันสวยแต่มันแน่นไปหมดเลยรองเท้าก็สูงมากหน้าก็ต้องแต่งเยอะผมก็ต้องใส่เยอะเราก็เลยรู้สึกว่างานแต่งงานมันจะเหนื่อยไหมก็เลยรู้สึกว่างานแต่งงานมันเป็นงานแต่งงานของเราเป็นวันของเราเราไม่ควรจะเหนื่อยก็เลยสมมุติกับพี่เป้ว่าสมมุติเราแต่งงานกันแล้วกันเขาโอเคกับความคิดนี้เหรอเขาโอเคตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้วเพราะว่าเราก็ออยู่คนเดียวก่อนเป็นแฟนตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันน้ำพึ่งก็ถามว่าเป็นเพื่อนทำไมเป็นแฟนไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟนโอเคไหมเรื่องนี้ผ่านการพูดคุยกับทั้งสองครอบครัวยังไงน้ำพึ่งคิดว่าครอบครัวของน้ำพึ่งชินแล้วนะคะชินกับการเป็นน้ำพึ่งคือเขาไม่หวังอะไรจากการเป็นน้ำพึ่งแล้วแค่น้ำพึ่งบอกเป็นพิธีการให้เขารับรู้และขออนุญาตก็ดีแล้วเขาก็ชินบ้านพี่เป้ก็พอเข้าใจและพี่เป้เองก็ไม่ซีเรียสเรื่องมีลูกก็ไม่ซีเรียสคุยและตกลงกันยังไงเรื่องมีลูกน้ำพึ่งรู้สึกว่าน้ำพึ่งอยากเป็นลูกของเขามากกว่าหัวเราะคือเขาเหมือนพ่อคอยดูแลเราคือดูเราตั้งแต่หัวจรดเท้าคือดูแลเรื่องอาหารการกินเขาเป็นคนทำอาหารให้ทำอาหารสุขภาพให้อะไรแบบนี้ได้กินปลาแซลมอนรมควันเป็นเดือนๆเลยหัวเราะได้กินอาหารคลีนอะไรทุกอย่างและก็ดูเรื่องการกินวิตามินว่าต้องกินอะไรวิตามินนี้ต้องกินคู่กับอะไรต้องบำรุงยังไงเป็น10เม็ดเลยต้องจัดให้ทุกวันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ติดกันเป็นล้านครั้งผู้ชายแบบนี้หายากต้องรีบเกาะไว้เลยที่มานาตริกาขีดล่างออฟฟิเชียลภูมิธรรมย้ำอำนาจนายกรัฐมนตรีชี้ขาดให้พรรคไหนร่วมรัฐบาลเผยมีหลายเงื่อนไขการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 15:30 น.ภูมิธรรมย้ำอำนาจนายกรัฐมนตรีชี้ขาดให้พรรคไหนร่วมรัฐบาลบอกหัวหน้าพรรคร่วมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีต้องดูหลายปัจจัยเมื่อเวลา 14:45 น.วันที่27สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยจะตัดพรรคพลังประชารัฐพปชร.และพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ออกจากการร่วมรัฐบาลว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ทราบข่าวดังกล่าวเพิ่งทราบจากที่สื่อถามเมื่อถามว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีข้อสรุปชัดเจนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าคงต้องหารือส่วนจะจบวันนี้หรือไม่คงต้องดูว่าที่ประชุมส.ส.มีมติอย่างไรเมื่อถามว่าการจะให้พรรคใดร่วมรัฐบาลต้องเป็นมติพรรคหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราตัดสินใจให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีใครจะแทรกแซงไม่ได้เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะมีพรรคใดบ้างแล้วจะเป็นเมื่อไหร่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ตอบยากแต่อยากให้เร็วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหากส่งเอกสารกลับมาก็จะทราบว่าใครร่วมบ้างเมื่อถามว่าคนตัดสินใจว่าใครจะได้ร่วมรัฐบาลบ้างคือนายกรัฐมนตรีคนเดียวใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีส่วนจะตั้งใครมาเป็นคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้แต่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเมื่อถามว่าขณะนี้เหมือนพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เลือกคนจากพรรคนั้นกลุ่มนี้หากทำงานด้วยกันจะมีปัญหาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ใช่เลือกคนจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกคน
ส.แพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งรัฐมนตรีจากหลายส่วนหากคิดว่าใครเหมาะสมก็จะตัดสินใจเลือกทั้งนี้การยกมือในสภาไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีโควต้าในคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองการที่หัวหน้าพรรคบางพรรคไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคแกนนำรัฐบาลถึงสองครั้งจะมีผลในการพิจารณาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการร่วมรัฐบาลต้องดูหลายเงื่อนไขที่สำคัญคือความเหมาะสมที่จะทำให้รัฐบาลเดินหน้าได้